สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับช่อง PJ and Sip วันนี้ผมก็จะมารีวิวเคสตัวจบกับ wallet ตัวจบของผมนะครับซึ่ง2ตัวนี้ก็คือยี่ห้อ ESR นะครับซึ่งเขาจะมี Hello Lock ครับคือเป็น MagSafe ที่ดูดแรงกว่า MagSafe ทั่วไปถึง 1.5 เท่าเดี๋ยวเราลองมาแกะกล่องกันดูนะครับอันนี้ก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าของทุกอย่างที่ผมนำมารีวิวเนี่ยคือไม่ได้มีสปอนเซอร์หรืออะไรนะครับเป็นสิ่งที่ผมแบบอยากรู้อยากเห็นด้วยตัวเองครับคือค้นหาข้อมูลเองซื้อเองนะครับแล้วก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าอันไหนเวิร์กอันไหนไม่เวิร์กยังไงผมจะรีวิวตามความจริงนะครับอันนั้นเรามาลองแกะเคสกันดีกว่าจริงๆผมก็แกะไปแล้วล่ะครับแต่อันนี้ผมใส่กล่องให้ดูอีกทีนึงว่ามีอะไรบ้างก็ไม่มีอะไรนะครับแกะมาก็คือจะเป็นแค่เคสแล้วก็มีกลุ่มส่วนรุ่นอันนี้ที่ผมซื้อมานะครับจะเป็นรุ่น Air Armor นะครับคือตรงขอบจะมีตุ่มเห็นไหมครับตุ่มอากาศนะครับสำหรับเวลาตกกันกระแทกอะไรเงี้ยแล้วข้างหลังก็จะมี MagSafe นะครับที่น่าสังเกตก็คือข้างในเคสอะสัมผัสได้จะสัมผัสถึงแถบเหล็กอยู่ครับบางคนก็อาจจะกลัวว่าอาจจะทำให้เกิดเครื่องเป็นรอยได้นะฮะอันนี้เคสเก่าของผมนะครับเคสเก่าของผมอันนี้จะเป็นสกินอาร์มานะครับผมชอบเรียกสกินอาร์มาฮาดีซึ่งเคสเนี้ยผมไม่ชอบอยู่อย่างนึงคือตรงรูลำโพงอะฮะรูลำโพงเนี้ยมันเจาะไม่ตรงรูครับมันเลยดูไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่ผมเลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่และอีกอย่างนึงคือเลนส์กล้องกับขอบเคสอะเลนส์กล้องนี้ผมติดเลนส์ไอมอนนะครับพอเราใส่ปุ๊บขอบเคสอ่ะมันจะพอดีเลยฮะเวลาเราวางอ่ะก็คือมีความเสี่ยงที่เลนส์จะเป็นรอยได้นะฮะเดี๋ยวผมแกะเคสเก่าก่อนโอเคนี่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นยี่ห้ออื่นอ่ะคือเขาจะตรงนี้จะเรียบจะสมูทไปเลยแต่ถ้าเป็นของ ESR เราจะสัมผัสถึงแถบ MagSafe อยู่เดี๋ยวเราลองมาดูแม่เหล็กกันนะครับว่ามันติดแน่นจริงหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวผมใส่เคสเก่าไปกันไม่ค่อยชอบใส่เลยใส่ยากแกะยากโอเคนี่นะฮะอันนี้ผมใส่สกินอาร์มาไปผมจะลองแม็กเซฟมาติดดูปึ๊บนี่นะครับพอสอบความแน่นนะครับหลุดง่ายๆนะครับมาดู ESR กันนะครับว่าแน่นจริงไหมหรือไม่จริงหรือแค่โฆษณาปากเปล่าอึ๊บโอเคใส่เรียบร้อยแล้วนะครับโหแน่นกว่าเยอะเลยครับเดี๋ยวนะนี่นะครับผมจับตรง power bank ที่เดียวเลยนะครับเนี่ยต้องแรงแบบแรงๆครับถึงจะหลุดโดยรวมก็ใส่แล้วโอเคนะครับตรงนี้ก็มี air armor อย่างที่ให้ดูกันนะฮะโอเคต่อไปเป็น wallet นะครับ wallet stand hello lock อันนี้ผมชอบมากเลยในกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับโผล่มาเป็นนี้เลยก็จะเป็น MagSafe ติดฟังก์ชันของเขาก็คือสามารถกางเป็นสแตนอย่างนี้ได้นะฮะอย่างนี้ได้ปรับความสูงปรับได้ประมาณนี้นะฮะหรือว่าเราจะเอียงเป็นโหมดแลนด์สเคปอย่างนี้ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนี่ตามสเปคเขาก็จะบอกว่าใส่ได้3บัตรนะครับมีช่องนี้
ช่องนี้ช่องนี้แล้วก็ช่องข้างหน้านะครับแต่ผมใช้จริงๆผมใส่ได้4บัตรก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับโดยบัตรที่ผมใช้ก็จะมีใบขับขี่กับบัตรประชาชนผมก็จะไว้ช่องนี้นะครับช่องข้างหน้าช่องตรงที่เป็นตรงนี้ส่วนบัตรที่ผมใช้บ่อยๆผมก็จะไว้ช่องนี้นะครับจะหยิบง่ายๆนะครับช่องข้างหน้านี้ก็หยิบง่ายเหมือนกันนี่นะครับพอใส่เสร็จปุ๊บก็จะหนาขึ้นประมาณนี้นี่ครับลองวัดดูก็เราลองวัดความหนาดูก็อยู่ที่ราวๆ 1.2 เซนนะครับหนาขึ้นมาอีก 1.2 เซนเวลาเราจะใช้บัตรแล้วก็ข้างนอกแล้วก็ใช้งานได้ง่ายๆนะครับเนี่ยครับมันจะมีให้ดันขึ้นตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ดันขึ้นฟุ๊บเนี่ยแล้วเราก็ยืนไปใช้ได้ข้างในก็ไม่ยากเหมือนกันนะครับเปิดมาฟุ๊บแล้วก็ชุบได้เหมือนกันนะครับข้อสังเกตนะครับเราสามารถเปิดสุดได้ประมาณเท่านี้เท่านั้นนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราเปิดมากกว่านี้ปุ๊บมันจะดันตัวมันเด้งออกเพราะว่าขอบมันไปชนกล้องเนี่ยครับเปิดสูงปุ๊บมันจะดันออกข้อควรระวังก็มีตรงนี้ที่เดียวนะครับและอีกอย่างนึงที่ผมชอบก็คือเวลาเราติดวอลเล็ตอ่ะเรายังสามารถเคาะด้านหลังให้มันแคปหน้าจอหรือปิดเครื่องหรือทำตามคำสั่งที่เราตั้งได้อยู่นะครับดูนะครับเห็นไหมฮะยังแคปหน้าจอได้อยู่การตัดเย็บของเขาก็ดูดีนะครับตัดเย็บเรียบร้อยสวยงามไม่ขี้หมูขี้หมานะครับตัวนี้ผมว่าโอเคเลยแหละเหมาะสำหรับคนที่เกียจพกกระเป๋าตังค์หนาๆแล้วก็อยากหาวอลเล็ตติดผมว่าเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าบางยี่ห้อครับเยอะเลยตัวที่ผมลองใช้มาแบบมันไม่มีทางติดแน่นเท่านี้แน่นอนครับบางคนเขากลัวหลุดนะครับบอกว่าติดอย่างนี้หลุดทีจบกันเลยเดี๋ยวดูนะครับว่ามันหลุดง่ายจริงหรือเปล่าดูนี้นะฮะ นี่คือผมเหนื่อยแล้วยังไม่หลุดเลยครับมันแน่นจริงๆฮะ ESR นี่นั่นแหละครับผมชอบมากเลยฮะอันนี้สะดวกไม่ต้องพกกระเป๋าตังค์หนาๆอีกต่อไปครับส่วนราคานะครับราคา2อย่างนี้700บาทเท่านั้นครับโดยที่เคสเนี้ยราคา200กว่าบาทอันนี้ก็ราวๆประมาณ400ปลายๆถึง500ต้นๆนะครับแล้วแต่สีจะมีสีดำกับสีน้ำตาลแบบนี้นะครับซึ่งจะเป็นไม่ใช่หนังแท้นะครับเป็นหนังสังเคราะห์อันนี้จะคล้ายๆหนังกลับครับสีดำจะเป็นเหมือนกับหนังเหมือนในกระเป๋าตังค์ที่จะเป็นลายใหญ่ๆประมาณนั้นนะครับส่วนลิงก์2 อย่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะช่องทางสั่งซื้อไว้ข้างล่างนะครับเผื่อมีคนสนใจกันแต่สำหรับผมว่าคุ้มดีผมชอบครับผมถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็รบกวนกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ